รอมัตยกุลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Family News กับช่วงคัดข่าวดีวันนี้มีหลายข่าวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวดีข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตในทุกๆวันนี้นะคะมีหลายเรื่องเลยที่เราอาจจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองทั้งที่จริงๆแล้วเราช่วยกันประหยัดได้นะคะง่ายๆเลยอาจจะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกยิ่งถ้าเราทำถุงผ้าเองกับมือแล้วนะคะก็จะสวยกิ๊บเก๋ไม่เหมือนใครค่ะเทคนิคการทำถุงผ้าสวยๆนี้นะคะเราได้มาจากเวทีต่ำสุขดีที่ทางนิตยสารสารคดีและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนร่วมกันจัดขึ้นซึ่งได้จัดงานต่ำสุขดีขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมคาร์บอนต่ำด้วยตนเองค่ะโดยงานนี้นะคะจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมชุบชีวิตถุงผ้าที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะโดยมีคุณครูกุ้งนักวาดภาพประกอบและนักสังเกตธรรมชาตินะคะมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมชุบชีวิตถุงผ้าในครั้งนี้ซึ่งวัสดุในการทำก็คือถุงผ้าที่มีอยู่แล้วหรือว่าถุงผ้าที่ว่าไม่ได้ใช้นำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายใหม่ด้วยตนเองเพียงเท่านี้เราก็จะได้ถุงผ้าชิ้นใหม่ที่เราไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินหรือต้องเปลืองทรัพยากรในการผลิตเพิ่มค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของงานชุบชีวิตถุงผ้าของคุณครูกุ้งนั้นนะคะเกิดจากการที่ครูกุ้งทำชมรมดูนกให้กับนักเรียนรุ่งอรุณโดยเป็นคุณครูที่เคยสอนเด็กๆดูนกในธรรมชาติและสังเกตธรรมชาติซึ่งการดูนกก็เป็นการฝึกให้เด็กๆได้บันทึกแล้วก็จดจำกับสิ่งที่เห็นคือต้องบันทึกว่านกตัวนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างมีสีสันอย่างไรและกินอะไรเป็นอาหารซึ่งการบันทึกนั้นของเด็กนะคะเป็นการวาดก็จะทำให้เขาจดจำรายละเอียดได้ดีและครบถ้วนยิ่งขึ้นกว่าการเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะเพราะว่าการที่จะมานั่งวาดรูประบายสีทำให้เขาต้องสังเกตแล้วก็จดจำของจริงอย่างละเอียดอย่างเช่นสีปากของนกอาจเป็นสีแดงสดแต่ด้านใต้ปากเป็นสีแดงอมส้มซึ่งการทำแบบนี้นะคะจะช่วยให้จดจำรายละเอียดได้ดีที่สุดดังนั้นจากแรงบันดาลใจในการทำชมรมดูนกครูกุ้งก็เลยนำถุงผ้ามาให้ประชาชนได้ลองสร้างสรรค์และชุบชีวิตถุงผ้าใหม่ดูค่ะซึ่งการที่ค่อยๆวาดลวดลายลงบนถุงผ้านั้นอาจเป็นการยากและก็ต้องใช้เวลาครูกุ้งจึงได้ทำเป็นตัวตราปั๊มรูปนกในรูปแบบต่างๆมาปั๊มลงบนถุงผ้าเพื่อให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมได้สามารถสร้างสรรค์ผลงานและระบายสีได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะโดยการที่ทุกคนเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปกันแบบนี้นะคะนอกจากเราจะได้สร้างสรรค์ผลงานจากถุงผ้าสวยๆแล้วยังเป็นการฝึกสมาธิฝึกจดจำสิ่งต่างๆรอบตัวและช่วยการประหยัดพลังงานหรือว่าลดมลพิษในการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วยค่ะก็ต้องให้เหมือนของจริงในการวาดนกคือถ้าจินตนาการนี้ไปทำที่ไหนก็ได้เราสามารถนึกเอาแล้วระบายสีแต่มันจะบอกไม่ได้ว่าคือนกอะไรแต่พอวันนี้มันเป็นงานของเกี่ยวกับสารคดีด้วยแล้วครูกุ้งทำมาก็คือดูนกในธรรมชาติจากของจริงเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาฝึกรู้จักของจริงไปเลยธีมของงานมันจะเป็นกรีนใช่ไหมคะเป็นเกี่ยวกับรณรงค์เรื่องลดโลกร้อนเรื่องคาร์บอนต่ำเรื่องแบบว่าเอาของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องมาเพิ่มเป็นถุงผ้าใบใหม่หรือว่าเป็นเสื้อใหม่ๆแล้วก็มีของที่มีมาทำลวดลายขึ้นมาใหม่ก็เหมือนกับว่ามีลายใหม่ๆมีของใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปใช้ทรัพยากรอีกอย่างอีกชิ้นนึงมาเพิ่มค่ะก็กลายเป็นว่าของที่เรามีอยู่แล้วเรามาใส่ลวดลายใหม่ทำเองเราก็ได้ของชิ้นใหม่ก็เหมือนชุบชีวิตของเก่าๆที่เราแทบจะไม่เคยหยิบขึ้นมาใช้เลยมาทำใหม่ให้เขากลับมามีชีวิตแล้วเราก็ได้ใช้เขาอีกคุ้มค่ากว่าค่ะส่วนศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวค่ะวันนี้คุณสรัญชนาศรีเชียงสานะคะไปติดตามมาให้ชมเพื่อเป็นตัวเลือกในการหากิจกรรมทําของเด็กๆที่ยังมีเวลาว่างอยู่ค่ะเพราะว่าเพียงแค่รู้เทคนิคไม่จําเป็นต้องออกแรงก็ทําให้เราสามารถรอดพ้นจากอันตรายได้แล้วไปติดตามกันค่ะมาขึ้นหลังเอื้อมทําไมสร้อยเรามันอยู่ตรงนี้เราก็งับคอไว้ไม่ให้มันรับปุ๊บเดี๋ยวมันก็เราสามารถจะรู้ได้ความรู้สึกอันนี้ความรู้คือบางทีมันจับสร้อยอยู่หามือมันก็เข้าไปได้มือก็ตกเบื้องตกไปได้แล้วก็ถ้ามือเรามีนาฬิกามันจับได้เคยเราก็ปัดซะก่อน
นี่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดหรือการใช้ศิลปะป้องกันตัวแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกแต่ละท่านั้นเราต้องรู้จักเทคนิควิธีและจุดอ่อนของร่างกายซึ่งจะทำให้เราไม่ต้องออกแรงมากในการต่อสู้แต่ละครั้งค่ะก็นำข้อหอยเห็นตีป้าล่างข้างหลังข้อต่อก้นกบนะครับแล้วก็อันที่3จุดด้านข้างเวลาต่อโต๊ะไปตอบโต๊ะเขาจะได้กำหมัดเส้นคออันนี้เขาเรียกว่าเส้นคอเส้นเลือดใหญ่ซี่โครงอ่อนนะครับหัวเข่าหลังจากที่ทราบเทคนิคและจุดอ่อนของร่างกายแล้วนะคะก็มาดูวิธีการเอาตัวรอดโดยใช้ศิลปะการป้องกันตัวในแต่ละท่าแต่ละเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่ท่าหลบหลีกปัดป้องและตอบโต้ทั้งมือเปล่าและอาวุธครับแก่นะครับยกมือเห็นปะเห็นไหมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแก้คือการกระทำเมื่อกี้ทำให้หยุดเฉยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองยอสามหยุดตัวเห็นไหมสี่ไปพวงมาลัยถ้าใหญ่ขึ้นเท้าขวาปุ๊บไปนะครับปัดออกก่อนอย่าเพิ่งไปจับแล้วยังไม่ชำนาญให้ที่สองแข้งจับนะครับมิดปลดมิดไว้ที่คือประเภทยาเสพติดหรือว่าคนบ้าอะไรข้างนะครับถ้าดิ้นมันก็เชือดแน่นอนใช่ไหมแต่นี่เราดึงตัดจิตใจเจ็บอาจจะเจ็บนิดหน่อยแต่เราจับให้แม่นไม่ใช่จับว่าฮึบไม่ใช่บาดปูเอามือใครหลุดไปดูไม่ใช่นะครับหนึ่งพลิกตัวสองสามกดหนึ่งเอาเราจับมิดแน่นมิดที่ไม่ได้นะครับศิลปะป้องกันตัวเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและต้องมีแบบแผนซึ่งสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ศิลปะป้องกันตัวจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กเลือกมาทำในช่วงปิดเทอมนี้ค่ะเราจะมีความรู้ในการป้องกันตัวแล้วก็แม่คนร้ายเขามาทำร้ายเราได้เราก็จะมีเทคนิคหลายๆอย่างตัวเพื่อนต่อยเยอะก็เลยต้องมาฝึกป้องกันตัวนะครับก็จากที่การเรียนมาก็เหมือนเอาที่เรียนมาเอามาใช้ต่ออาจารย์ธนบดีบอกว่าการมีศิลปะป้องกันตัวแม้เราจะมีรูปร่างเล็กหรือเป็นผู้หญิงก็สามารถเอาตัวรอดได้ค่ะคือหนึ่งให้เขาหลบได้นะครับอย่างน้อยไม่เดินบ้องหูเขาให้เขารู้จักปิดต่อยท้องรู้จักเอามือลงมือขึ้นนะครับจับผมดึงแล้วก็ปัดออกไปนะครับปัดออกไปหรือหลบได้หลีกได้อันนี้พื้นฐานของการศิลปะป้องกันตัวสำหรับศิลปะการต่อสู้ปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือศิลปะการต่อสู้แบบกีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีกติกาเพื่อใช้ในการแข่งขันเช่นมวยคาราเต้เทควันโดและอีกแบบคือศิลปะการต่อสู้ที่ยึดตามแบบแผนเดิมซึ่งจะไม่มีกติกาไม่มีการแข่งขันจะสอนเพื่อการต่อสู้และป้องกันตัวเท่านั้นค่ะเช่นมวยไทยโบราณไอกิโดและต้องไม่ลืมนะคะว่าแม้จะมีศิลปะป้องกันตัวดีขนาดไหนแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือการมีสติทุกครั้งเมื่อภัยมาค่ะสมศักดิ์อินทรประสิทธิ์ถ่ายภาพสรัญชนาศรีเชียงสาข่าว3 Family รายงานแหมอาจารย์ผู้ฝึกสอนนี่สอนได้อย่างมันมากๆน่าสนุกจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2008นะคะหลายๆคนก็ยังคงประทับใจนะคะกับนักกีฬาเทควันโดเหรียญเงินที่ชื่อว่านังสองบุตรีเผือดผ่องอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างเราได้ส่งทีมงานไปพูดคุยนะคะแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังกันแล้วและที่สำคัญค่ะก็ได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตหลังผ่านเส้นทางอดีตนักกีฬาทีมชาติเทควันโดเหรียญเงินอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการหายขาดจากโรคหอบหืดซึ่งเป็นโรคประจำตัวค่ะน้องสองบุตรีเผือดผ่องอดีตนักกีฬาทีมชาติเทควันโดเหรียญเงินในปี2008เล่าให้ฟังนะคะบอกว่ากว่าจะมาเป็นน้องสองในวันนี้เนี่ยต้องผ่านอะไรมามากเลยโดยเฉพาะการที่จะต้องต่อสู้กับตนเองเป็นโรคหอบหืดแล้วก็โรคภูมิแพ้อย่างในตอนเด็กๆ เวลาออกไปเล่นกับเพื่อนกลับบ้านมานะคะก็จะหอบหายใจไม่สะดวกก็เลยต้องนั่งรถจากบ้านไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรมยาให้สามารถหายใจได้คล่องขึ้นหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ของน้องสองจึงไปปรึกษากับคุณหมอค่ะว่าจะมีวิธีการไหนที่จะช่วยให้อาการของน้องนั้น
นดีขึ้นบ้างคุณหมอก็เลยแนะนำให้ไปออกกำลังกายซึ่งช่วงแรกคุณหมอก็แนะนำให้ไปว่ายน้ำนะคะเพราะว่าการว่ายน้ำจะช่วยเรื่องของการหายใจได้อย่างดีที่สุดเพราะจะช่วยให้ปอดขยายแล้วก็จะช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ได้อีกด้วยแต่ว่าตอนนั้นการว่ายน้ำไม่เป็นผลค่ะทำให้คุณพ่อคุณแม่ยิ่งสนับสนุนให้เรียนว่ายน้ำเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายจะช่วยให้การรักษาโรคหอกหืดของเธอนั้นดีขึ้นแม้วิธีนี้จะทำให้เธอลำบากกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อเธอยิ่งออกกำลังกายหนักเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งเหนื่อยมากกว่าคนปกติดังนั้นจึงรู้สึกเหมือนกับว่าจะต้องต่อสู้กับตนเองไปด้วยหลังการว่ายน้ำไปได้สักระยะหนึ่งนะคะก็เลยเริ่มหันมาสนใจการเล่นกีฬาเทควันโดเพราะว่าได้มีโอกาสเห็นพี่สาวที่เป็นนักกีฬาเทควันโดมาเล่าให้ฟังถึงความสนุกของกีฬานี้บ่อยๆจึงเริ่มสนใจอยากจะลองเล่นดูเพราะว่ามันจะต้องต่อสู้มีคู่แข่งทำให้สนุกกว่ากีฬาว่ายน้ำเยอะมากจึงได้เริ่มที่จะทดลองเล่นเทควันโดดูในช่วงแรกๆที่เล่นเทควันโดนะคะน้องสองบอกว่าก็ยังมีหอบๆอยู่นิดหน่อยอาจจะดูเหนื่อยกว่าคนปกติหลังจากนั้นทำให้เธอพยายามหัดควบคุมการหายใจของตัวเองทำอยู่ประมาณ1ปีก็พบว่าอาการจากโรคหอบหืดก็หายขาดคือที่จริงแค่หันมาออกกำลังกายมันก็ช่วยได้มากๆแล้วแต่ก็ต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจที่แน่วแน่คือถ้าเกิดลองมองในทางกลับกันนะคะคนเป็นโรคหอบหืดอาจจะเป็นการยากที่จะได้เป็นนักกีฬาเพราะว่าเขาไม่สามารถอดทนให้ผ่านช่วงเวลาที่เหนื่อยหนักกว่าจะมาสู่จุดนี้ได้แต่ความมุ่งมั่นเต็มที่ของน้องสองทำให้ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และประสบความสำเร็จทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเทควันโดฝีมือดีหรือการหายขาดจากโรคหอบหืดค่ะก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยก็เพราะว่าหนูสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็ได้คุณหมอแนะนำว่าให้ไปออกกำลังกายซึ่งหนูก็คิดว่าจากตรงนั้นด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบว่าสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายสนใจเรื่องการเล่นกีฬาค่ะจนทำให้เราสามารถที่จะเข้ามาสู่เส้นทางของนักกีฬาได้ค่ะก็หนูคิดว่าการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายเนี่ยช่วยสามารถทำให้เราหายจากโรคหอบหืดหรือว่าภูมิแพ้ได้อะค่ะเพราะว่าการเล่นกีฬามันก็เหมือนแบบทำให้เราฝึกควบคุมการหายใจระบบการหายใจเราได้มีการทำงานคือแบบขยายหลอดลมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถช่วยทำให้หายจากโรคหอบหืดได้ค่ะค่ะก็อยากฝากผู้ชมทางบ้านนะคะอยากให้มาสนใจเล่นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายค่ะเพราะว่ากีฬาเนี่ยก็เหมือนยาพิเศษอย่างนึงที่ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเราซื้อกันไม่ได้ค่ะถูกต้องจริงๆนะคะออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสแถมยังทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเรามีกิจกรรมดีๆเพื่อผู้พิการทางสายตามาฝากคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะ